and gentlemen, welcome back to Max Muay Thai. Time for a final fight this evening, Thailand, taking on Brazil. Ladies and gentlemen, introducing first our Brazilian fighter tonight, 35 years of age and representing Phuket King Academy. Let's hear it for Fabiano Holtonay. A blustering warrior fighting above the blue corner. He's running at Phuket King Gym. Ladies and gentlemen, let's hear it for Fabiano Holtonay. And his opponent in the red corner, a Thai warrior. He representing Bangkok, 17 years of age, training at Saw Dechapan Gym. Ladies and gentlemen, let's hear it for Kiet Vira So Dechapan. Young Thai fighter tonight, fighting out of Bangkok, Thailand, Kiet Vira So Dechapan. เราเดินทางมาถึงพื้นที่7ของรายการครับเกียรติวีระสอนเดชพันธ์ครับจะเจอกับฟาบิโน่ฮาวโทเน่นักชกจากบราซิลครับผลผลิตของค่ายภูเก็ตคิง76กิโลกรัมเอาละครับเราปิดท้ายรายการนักมวยไทยในวันนี้ครับในมวยยักษ์มวยใหญ่ครับในรุ่นพิกัด76กิโลกรัมครับทางด้านนักชกในมุมน้ำเงินครับฟาเบียโน่ฮาวโทเน่ครับมาชกบราซิลในวัย35ปีครับมาชกที่นี่2ครั้งแพ้ทั้ง2ครั้งครับสังกัดค่ายมวยภูเก็ตคิงล่าสุดนั้นแพ้คะแนนให้กับบุญหลงชัดชัยน้อยมวยไทยซึ่งวันนี้บุญหลงมาเป็นพี่เลี้ยงให้กับทางด้านฟาเบียโน่ด้วยครับก็บอกว่ามวยไทยสร้างมิตรภาพครับพี่บอลครับถึงแม้ว่าจะเคยต่อยกันอย่างสนุกมาแล้วครับเอาเป็นเอาตายแต่ว่าสุดท้ายเพื่อนกันครับบนเวทีคือหน้าที่ครับข้างล่างนั้นคือสัมพันธภาพครับส่วนด้านนักชกในมุมแดงครับเกียรติวีระสอเดชพันธ์ครับนายสรันพัฒน์เงินบำรุงจากเขตวังทองหลางครับกรุงเทพมหานครในวัย17ปีสูง173เซนติเมตรครับฝากผลงานไว้ใน3ฟอร์มหลังแพ้2เสมอ1เสมอให้กับวลาดิเมียร์ชูเล็กนะครับแล้วก็ล่าสุดแพ้คะแนนให้กับโบเกนสจวตจากสอเดชพันธ์ครับโดยพันตำรวจโทสุรเชษฐ์เดชพันธ์ครับวันนี้ต้องบอกว่าขนกองเชียร์ซุปเปอร์สตาร์ดังของค่ายไม่ว่าจะเป็นอองลีสอเดชพันธ์แล้วก็เจ้าเสือใหญ่สอเดชพันธ์มาด้วยครับแล้วส่งทีมงานขึ้นมาถอดมงคลครับภายใต้การนำทีมของเทวรินสอเดชพันธ์แล้วครับเขาบอกว่าเรื่องกายภาพครับรูปร่างชาวไทยนั้นตัวเล็กกว่าชาวต่างชาติครับโดยเฉพาะทั้งชาวยุโรปและชาวอเมริกาใต้ครับฟาเบียโน่ขยับโอ้โหแกทุบเลยครับหมัดขวานี่เพี้ยงมาจากข้างหลังเลยครับฟาเบียโน่ในขณะที่เกียรติวีระนั้นเป็นมวยจังหวะฝีมือสายตาดีครับเล่นงานไปที่ฐานล่างเททิ้งก่อนโอ้โหยักล้มครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราขยับเข้ามาเกียรติวีระเล่นงานฐานล่างก่อนแล้วครับพยายามจะคืนด้วยลูกเตะขวาและนี่ครับจังหวะเกี่ยวแล้วเกียร์ล่างของเกียรติวีระทำได้ดีครับกำบัดถึงสองพยายามจะล็อกในตีด้วยขวาครับตีด้วยขวาครับทางด้านฟาบิโน่ล็อกเอาไว้ครับเกียรติวีระแต่อย่าลืมครับให้มวยสอเดชพันธ์นี่ขึ้นชื่อรือชาด้วยเข่าในที่เหนียวแน่นครับฟาเบียโน่โยกสลับขาวางแข้งขวาเกียรติวีระล็อกในพยายามจะตัดล่างแม่ตัดไม่ลงนะครับเจอศอกขวาของฟาเบียโน่เกียรติวีระเสียบด้วยเข่าขวาทันทีฟาเบียโน่พยายามจะกดลงมาพยายามจะไถเน็ตเข้ามาครับฟาเบียโน่ครับจิ้มหมัดขวาเข้ามาเกียรติวีระเสียบคืนโอ้โห
พยายามจะดักจังหวะเสียบด้วยเข่าขวาเลยครับเกียรติวิระพยายามจะลงล่างแฟบิโน่พยายามเข้ามาแล้วตบด้วยซ้ายแล้วล็อกล่างเอาไว้ครับตีจะมัดล่างแล้วมาหาจังหวะเด้งด้วยเข่าขวาพยายามจะเน็บด้วยเข่าขวาแล้วครับเกียรติวิระแฟบิโน่โยกเข้าหาทิ้งด้วยหมัดขวาเจอพยายามจะเขี่ยขาหน้าเลยครับนี่ทิ้งด้วยหมัดขวาเลยครับเกียรติวิระแล้วล็อกในครับปิดกระชากมาเกียรติวิระตีก่อนครับฟาบิโน่คืนครับท่านกรรมการพิพัฒน์มันคงแยกออกมาพยายามถีบเกี่ยวได้ตัดไม่ลงสามดาบสองก็ไม่ลงครับขาล่างแกยังดีครับฟาบิโน่เกียรติวิระโยกเข้าหาเลยครับพยายามจะจิ้มลำตัวครับฟาบิโน่หาครับบวกด้วยฮุกซ้ายปักหลักบวกมันให้ครับท้าทายเลยครับด้านเกียรติวิระโอ้โหดูครับล็อกในแล้วเน็บด้วยเข่าขวาโอ้แยกออกมาครับครับดึงจังหวะจู่ลมครับครับวางแข้งขวาเข้ามาฟาบิโน่พยายามจะเข็นต้องแยกออกมาก่อนครับใส่ความฉลาดแล้วครับพยายามโยกอย่าลืมนะครับเกียรติวิระไม่ใช่มวยแพ้หมัดนะครับเคยเจอกับวลาดิเมียร์มวยหมัดหนักนี่ครับกล่อมแกไม่อยู่ครับเอาละครับตบด้วยฮุกซ้ายแล้วลงล่างมาโอ้โหดูหัวจิตหัวใจของแกครับจิ้มมาโกนแล้วเสียบด้วยขวาถ่ายไม่ลงครับฟาบิโน่วางด้วยซ้ายหน้าไล่จี้เข้ามากวาดนี่ครับพยายามจะเล่นงานฐานล่างคืนบ้างครับฟาบิโน่หมดยกที่1ครับเสียงดังฟังชัดครับยังจะแย่มันเข้ามาเจอบวกเลยครับทางด้านฟาบิโน่เอาละครับยกที่2ครับโอ้เดินหน้าต่อแล้วครับเกียรติวิระขยับเข้ามาทิ้งด้วยหมัดขวาสวนเลยครับหาแล้วพยายามจะสวนด้วยศอกเอาโอ้เสียบเลยครับเดินหน้าบุกเลยครับโอ้เจอหมัดขวาสวนเลยครับยักล้มเลยครับมาโดนนับแล้วครับทางด้านฟาบิโน่โอ้โหเอาละครับฟาบิโน่บอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับเดินละเดินหน้าทันทีพยายามจะทิ้งด้วยหมัดขวาขยับเข้ามาทิ้งด้วยหมัดหนึ่งสองแล้วเทเลยครับเอาละครับแม่เป็นมวยได้ใจไปแล้วครับเกียรติวิระนะครับหมัดหนึ่งสองวางด้วยแข้งขวาแม่น่าจะยังเมาอยู่ครับฟาบิโน่เอาละครับพยายามจะเล่นเกมนะเกียรติวิระพยายามจะเน้นด้วยหมัดขวาเลยครับแล้วล็อกในเน็บด้วยเข่าขวาโอ้โหตั้งกระแพงขาไว้ก่อนครับวงในครับแย่ออกมาโอ้จังหวะบวกเมื่อสักครู่นี่แหละครับมวยยักษ์มวยใหญ่ครับจังหวะบวกต่อบวกครับรุนแรงทั้งนั้นครับโอ้โหเกียรติวิระพยายามจะเสียบขวาแล้วลงล่างเอาละครับแย่ออกมาครับแย่ออกมาเดินหน้าต่อครับเกียรติวิระพยายามจะเล่นงานฐานล่างแล้วทิ้งด้วยหมัดขวาตามสูตรนะเกี่ยวได้เสียบด้วยเข่าขวาทันทีและกดแขนไว้เลยครับเอาละครับแย่ออกมาครับพยายามจะเปลี่ยนแล้วครับเกียรติวิระพยายามเล่นงานบริเวณลำตัวด้วยฮุกซ้ายและล็อกในตีด้วยเข่าขวาโอ้มาเป็นชุดเลยครับแยกออกมาครับแยกออกมาเดินหน้าบุกเลยครับเกียรติวิระแยกเขี้ยวเลยครับทิ้งกับปั้นกว่าแค่โอ้มาไม่โดนตอนนี้โอ้กรรมการพิพัฒน์มั่งคงต้องเบรกเกมนับอีกครั้งเลยครับโอ้เอาละครับว่ากันต่อเกียรติวิระบุกเข้าใส่ทันทีฟาเบโน่พยายามจะสวนด้วยเข่าขวาจังหวะล็อกในเดี๋ยวดูครับพยายามจะต่อยด้วยหมัดขวาครับจังหวะล็อกล่างของเกียรติวิระบวกอีกแล้วครับแล้วเสียบคืนนะครับนี่นะฮุกซ้ายของทางด้านฟาเบโน่จิ้มลำตัวอีกทีครับเกียรติวิระเล่นงานไปที่ฐานล่างโอ้โหขยับเข้ามาแล้วเล่นงานฐานล่างเอาแล้วก็พยายามจะสวนเข่าขวาได้ดีครับโอ้จังหวะดึงก็คืนด้วยหมัดขวาของเกียรติวิระครับสวยงามจริงๆครับโอ้โหเสียอีกนับแล้วครับนี่ครับกำปั้นขวาครับของธนาเกียรติวีระครับโอ้โหเอาละครับได้มา2นับแล้วครับโอ้โหเป็นเกมที่ได้ใจเลยครับเกียรติวีระไล่ทะลุเลยครับเอาละครับทิ้งด้วยหมัดฟาเบโน่พยายามจะสวนด้วยหมัดแล้วล็อกในเลยครับเกียรติวีระโอ้โหเอาละครับแยกออกมาครับเสียไป2นับครับทางด้านฟาเบโน่นักชกชาวบราซิลครับเอาละครับทุบเข้ามาวางแข้งขวาหลุดไปพยายามจะกระโดดแทงครับฟาบิโน่หาครับเกียรติวิระทุบมาไล่ต้อนเล่นงานทางด้านตัดทิ้งเลยครับโอ้โหไม่ไหวแล้วครับต้องโบกมือยุติการชกเลยครับโอ้โหปิดเกมเลยครับ
าแล้วครับโอ้โหคู่สุดท้ายของรายการมันจริงครับท่านผู้ชมครับแล้วเป็นชัยชนะของนักชกไทยครับเกียรติวีระสอเดชพันธ์ครับลูกศิษย์ของพันตำรวจโทสุรเชษฐ์เดชพันธ์ยอดเยี่ยมจริงๆครับโอ้นี่ครับกำปั้นครับพี่อ่อนครับโอ้โหแกคมจริงครับตบซ้ายเติมมาครับดาบที่2ขาพับเลยครับโอ้โหเต็มๆเลยครับโอ้โหคำมั่มเลยครับแล้วนี่ครับจังหวะดึงแล้วคืนอีกดอกครับโอ้โหลอยเลยครับโอ้โหกำปั้นของธนเกียรติวีระครับนี่ครับทุบเลยครับจิ้มเข้ามาไล่ต้อนแล้วตัดทิ้งครับโอ้โหดูอาการแล้วต้องบอกว่าลุกช้าครับต้องปิดเกมครับอะไรครับท่านผู้ชมครับไปบนเวทีครับ All right ladies and gentlemen the bonus roundสนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Live และ Max Bonus Max มวยไทย Mobile App Alright ladies and gentlemen we have a winner by way of technical knockout Red Corner เกียรติวีระ สอเดชพันธ์ Alright ladies and gentlemen to be right after the short break This is Max มวยไทย